นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านและก่อนที่จะได้เรียนเนื้อหาของวันนี้ก็จะได้นำนักเรียนบริกรรมการแจกนามศัพท์เราจะว่ากันทุกวันเพื่อให้เราได้คุ้นเคยกับการแจกนามศัพท์ว่าพร้อมๆกันจ้ะอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวทูอาการันในนพงศกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนพงศกลิงแจกอย่างอัคคิอุการันในนพงศกลิงแจกอย่างวัตถุแจกมุนิแจกมุนิอีการันในปุงลิงอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนิผู้รู้ดังนี้ปฐมาที่หนึ่งมุนิมุนโยมุนีทุติยาที่สองมุนิงมุนโยมุนีตติยาที่สามมุนินามุนีหิมุนีภิจตุทิที่สี่มุนิสะมุนิโนมุนีนังปัญจมีที่ห้ามุนิสมามุนิมหามุนีหิมุนีภิฉัตรที่ที่หกมุนิสะมุนิโนมุนีนังสัตตมีที่เจ็ดมุนิสัมมิงมุนิมหิมุนีสุอาลัปปนามุนิมุนโยมุนีขออีการันด้วยอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีเศรษฐีดังนี้ปฐมาที่หนึ่งเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีทุติยาที่สองเศรษฐิงเศรษฐินางเศรษฐีโนเศรษฐีตติยาที่สามเศรษฐินาเศรษฐีหิเศรษฐีภิจตุทิที่สี่เศรษฐิสะเศรษฐีโนเศรษฐีนางปัญจมีที่ห้าเศรษฐิสมาเศรษฐิมหาเศรษฐีหิเศรษฐีภิฉัตรที่ที่หกเศรษฐิสะเศรษฐีโนเศรษฐีนางสัตตมีที่เจ็ดเศรษฐิสัมมิงเศรษฐิมหิเศรษฐีสุอาลปันะเศรษฐิเศรษฐีโนเศรษฐีแจกเศรษฐีมีอายตนิบาตด้วยปฐมาที่หนึ่งเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีอันว่าเศรษฐีทั้งหลายทุติยาที่สองเศรษฐิงเศรษฐีนางซึ่งเศรษฐีสู่เศรษฐียังเศรษฐีสิ้นเศรษฐีตลอดเศรษฐีกะเศรษฐีเฉพาะเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีซึ่งเศรษฐีทั้งหลายสู่เศรษฐีทั้งหลายยังเศรษฐีทั้งหลายสิ้นเศรษฐีทั้งหลายตลอดเศรษฐีทั้งหลายกะเศรษฐีทั้งหลายเฉพาะเศรษฐีทั้งหลายตติยาที่สามเศรษฐีนาด้วยเศรษฐีโดยเศรษฐีอันเศรษฐีตามเศรษฐีเพราะเศรษฐีมีเศรษฐีด้วยทั้งเศรษฐีเศรษฐีหิเศรษฐีภิด้วยเศรษฐีทั้งหลายโดยเศรษฐีทั้งหลายอันเศรษฐีทั้งหลายตามเศรษฐีทั้งหลายเพราะเศรษฐีทั้งหลายมีเศรษฐีทั้งหลายด้วยทั้งเศรษฐีทั้งหลายจตุทิที่สี่เศรษฐิสะเศรษฐีโนแก่เศรษฐีเพื่อเศรษฐีต่อเศรษฐีเศรษฐีนังแก่เศรษฐีทั้งหลายเพื่อเศรษฐีทั้งหลายต่อเศรษฐีทั้งหลายปัญจมีที่ห้าเศรษฐิสัมมาเศรษฐิมหาแต่เศรษฐีจากเศรษฐีกว่าเศรษฐีเหตุเศรษฐีเศรษฐีหิเศรษฐีภิแต่เศรษฐีทั้งหลายจากเศรษฐีทั้งหลายกว่าเศรษฐีทั้งหลายเหตุเศรษฐีทั้งหลายฉัตรที่ที่หกเศรษฐิสะเศรษฐีโนแห่งเศรษฐีของเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเศรษฐีนังแห่งเศรษฐีทั้งหลายของเศรษฐีทั้งหลายเมื่อเศรษฐีทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดเศรษฐิสะเหม็งเศรษฐิมหีในเศรษฐีใกล้เศรษฐีที่เศรษฐีครั้นเมื่อเศรษฐีในเพราะเศรษฐีเหนือเศรษฐีบนเศรษฐีณเศรษฐี
เศรษฐีสู่ในเศรษฐีทั้งหลายใกล้เศรษฐีทั้งหลายที่เศรษฐีทั้งหลายครั้นเมื่อเศรษฐีทั้งหลายในเพราะเศรษฐีทั้งหลายเหนือเศรษฐีทั้งหลายบนเศรษฐีทั้งหลายณเศรษฐีทั้งหลายอาลัปปนะเศรษฐีแน่เศรษฐีดูก่อนเศรษฐีข้าแต่เศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีแน่เศรษฐีทั้งหลายดูก่อนเศรษฐีทั้งหลายข้าแต่เศรษฐีทั้งหลายต่อไปกลุ่มที่สองกติปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตะพรหมราชะภะคะวันตุอรหันตะภะวันตะสัตตุปิตุมาตุมณะกัมมะโควันนี้แจกพระอรหันต์อรหันตะพระอรหันต์เป็นทวิลิงในปุงลิงนะตามแบบเป็นปุงลิงนะถ้าเป็นอิทธิลิงเป็นอรหันตีแจกตามนารีอรหันตะพระอรหันต์ในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งอรหะอรหังอรหันตะอรหันโตทุติยาที่สองอรหันตังอรหันเตอรหันโตตติยาที่สามอรหัตตาอรหันเตหิอรหันเตภิจตุทีที่สี่อรหัตโตอรหัตตังอรหันตานังปัญจมีที่ห้าอรหัตตาอรหันเตหิอรหันเตภิฉัตทีที่หกอรหัตโตอรหัตตังอรหันตานังสัตตมีที่เจ็ดอรหติอรหันเตอรหันเตสุอาลัปปนะอรหะอรหะอรหันตาอรหันโตต่อไปกลุ่มที่สามสังขยาคือจำนวนนักปกติสังขยานับตามปกติ1 2 3ปุรณะสังขยานับเป็นชั้นชั้นที่1ที่2ที่3วันนี้ก็เวียนมาบรรจบนับ1ถึง10ใหม่1ถึง10ให้ท่านทั้งหลายได้ปิดหน้ากระดาษเอาไว้ไม่ต้องดูนะไม่ต้องดูท่านใดยังไม่แม่นก็คลอตามฝึกเอานะเอกะ1ทวีสองติสามจัตตุสี่ปัญจห้าชะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทัสสีอีกรอบหนึ่งเอกะหนึ่งทวีสองติสามจัตตุสี่ปัญจห้าชะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทัสสีวันนี้แจกจตุสี่ทั้งสามลิงจตุสี่ทั้งสามลิงแจกอย่างนี้แบ่งลิงแจกนะปฐมาที่หนึ่งจัตตาโรจัตุโรจัตตัสโซจัตตาริทุติยาที่สองจัตตาโรจัตุโรจัตตัสโสจัตตาริตติยาที่สามจัตุหิจัตุหิจัตุหิจัตุทีที่สี่จัตุนังจัตตัสสันนังจัตุนังปัญจมีที่ห้าจัตุหิจัตุหิจัตุหิฉัตทีที่หกจัตุนังจัตตัสสันนังจตุนังสัตตมีที่เจ็ดจตุสุจตุสุจตุสุสังขยาไม่มีอัลลปณะนะสังขยาไม่มีอัลลปณะละวันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับสังขยาต่อไปกลุ่มศัพท์กลุ่มที่สี่เวลาใช้ต้องแจกวิพัฒนามคือสรรพนาม
สรรพนามคือนามสำหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้ำซากซากซึ่งไม่เพราะหูแบ่งเป็นสองปุริสสรรพนามนะก็แบ่งออกมาเป็นสามบุรุษปฐมบุรุษใช้ตะสับและนามทั่วไปเขาเรียกว่านามมโยคะเวลาแปลกับอักขยาบมัธยมบุรุษใช้ตุมหะสับแปลว่าท่านนะเมื่อใช้กับอักขยาบเรียกว่าตุมหะโยคะอุตตมบุรุษใช้อัมหะสับแปลว่าเรานะเป็นอัมหะโยคะส่วนวิเศษณสรรพนามก็มีนิยมแน่นอนตะเอตะเอมะอโมอันนิยมไม่แน่นอนมียะอัญญตระอัญยะอัญญะอัญญตระอัญญตมะปะระอัปะระกัตระกัตมะเอกะเอกจะอัปเปกจะอุพยะสัพพะกิงอิตระอุตระทักขินะปุพพะนะวันนี้ไม่ได้แปลให้นะลองกำหนดแปลดูเอาเองเนาะวันนี้ขอแจกตะสับตะสับในปุริสสรรพนามและตะสับในวิเศษณสรรพนามแจกเหมือนกันต่างกันตรงที่ปุริสสรรพนามแจกแล้วมีอายตนิบาตส่วนตะสับในวิเศษณสรรพนามแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตแจกตะสับตะสับนั้นในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งโสเตทุติยาที่สองตังนังเตเนตติยาที่สามเตนะเตหิจตุทีที่สี่ตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังปัญจมีที่ห้าตัสมาอัสมาตัมหาเตหิฉัตถีที่หกตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังสัตตมีที่เจ็ดตัสมิงอัสมิงตัมหิเตสุตะสับนั้นในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งสาตาทุติยาที่สองตังนังตาตติยาที่สามตายะตาหิจตุทิที่สี่ตัสสะติสตัสสะติสสะติสสายะอัสสะตาสังตาสานังปัญจมีที่ห้าหัตตายะตาหิฉัตถีที่หกตัสสะติสสะติสสายะอัสสะตาสังตาสานังสัตตมีที่เจ็ดตายังตัดสังติดสังอัดสังตาสูตัดสับนั้นในนับพงศกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งตังตานิทุติยาที่สองตังนังตานิตติยาที่สามเตนะเตหิจตุทีที่สี่ตัดสะอัดสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังปัญจมีที่ห้าตัดสมาอัดสมาตัมหาเตหิฉัตถีที่หกตัดสะอัดสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังสัตตมีที่เจ็ดตัดสมิงอัดสมิงตัมหิเตสุในสรรพนามปุริสสรรพนามแจกแล้วมีอายตนิบาตส่วนวิเศษณสรรพนามแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตยกเว้นกิงสับมีอายตนิบาตได้ต่อไปกลุ่มคำที่ไม่ต้องแจกวิพัฒนามเรียกว่าอัพยยสับอัพยยสับไม่ต้องแจกวิพัฒมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องอุปสรรคนิบาตปัจจัยอุปสรรคมีกี่ตัว20ตัวนิบาตมีนิบาตบอกอะไรบ้างว่างๆก็อ่านทบทวนดูนะนิบาตบอกอัลลปณะบอกการเป็นยังไงบอกที่เป็นยังไงนะพวกนี้เขียนยังไงก็ใช้อย่างนั้นเลยไม่ต้องแจกนะส่วนปัจจัยบริกรรมบริกรรมพร้อมกัน4กลุ่มปัจจัยนะ1โตปัจจัย
สองตระตถาหาทะทิหิงหังหินจะนังวะสามทาทานิระหิทุนาทาจะนังชะชะชะชุสี่ตเวตุงตูนะตวาตวานะโตปัจจัยลงท้ายนามนามและสัพพนามเป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตต์แปลว่าข้างแปลว่าโดยเป็นเครื่องหมายสัปัญจมีวิภัตต์แปลว่าจากแปลว่าแต่ตระตถาหะทะทิหิงหังหินจันนังวะใช้ลงท้ายสัพนามเป็นเครื่องหมายสัตมีวิภัตต์แปลว่าในทาทานิระหิตุนาทาจนังชะชะชะชุชายลงท้ายสรรพนามเป็นเครื่องหมายสัตมีวิพัตแปลว่าในลงในการลงในการคือคำบอกเวลาตเวเป็นเครื่องหมายจัตุทีวิพัตแปลว่าเพื่ออันเพื่อการตรงเป็นเครื่องหมายปัทมาวิพัตแปลว่าอันว่าอันอันว่าการเป็นเครื่องหมายจัตุทีวิพัตแปลว่าเพื่ออันเพื่อการตุนะตวาตวานะแปลว่าแล้วต่อไปเข้าสู่เนื้อหาของอาขยาดอาขยาดเรียนอาขยาดหน้าเดียวให้เห็นภาพรวมอาขยาดหน้าเดียวอาขยาดก็คือสับกล่าวกิริยาเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชื่อว่าอาขยาตอาขยาตประกอบด้วยเครื่องปรุงกี่อย่างตอบว่า8อย่างอะไรบ้างว่าพร้อมๆกันนะ8อย่างนะ1วิภัตติ2การ3บท4วจนะ5บุรุษ6ธาตุ7วาจก8ปัจจัยขออีกรอบหนึ่งวิภัตติการบทวจนะบุรุษธาตุวาจกปัจจัยวิภัตติมีอยู่กี่หมวดตอบว่า8หมวดบอกชื่อวิภัตติทั้ง8หมวดมาบอกได้ต้องเขียนได้ด้วยนะบอกได้ต้องเขียนให้ได้ด้วยก็ดูว่าเขาเขียนยังไงอ้าว1วัตตมานาวิภัตติ2ปัญจมีวิภัตติ3สัตตมีวิภัตติ4ปะโรคขาวิภัตติ5หิยัตตนีวิภัตติ6อัจฉัตตนีวิภัตติ7ภวิสสันติวิภัตติ8กาลาติปัตติวิภัตติบริกรรมวิภัตทั้ง96ตัวว่าพร้อมๆกันกลางตำราดูชัดๆเลยนะวัตตมานาวิภัตบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจะติอันติสิทะมิมะเตอันเตเสวะเหเอมะเหปัญจมีวิภัตบอกความบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมหาตังอันตังสะสุวะโหเออามหะเสสัตตมีวิพัตบอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงอัยยะอัยยุงอัยยาสีอัยยาทะอัยยามิอัยยามะเอทะเอรังเอโทอัยยาวะโหอัยยังอัยยามะเหปโรคาวิภัตอดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอุเอตถะอังมหาตถะเรตโทวะโหอิงมะเหหิยัตตนีวิภัตอดีตการล่วงแล้ววานี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอุโอตถะอังมหาตถาตทุงเสวหังอิงมหาเสอัจฉัตตนีวิภัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถาอิงมหา
อาอูเสวหังอังมเหภวิตสันติวิพัฒนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสะสะติสะสันติสะสะสีสะสัทธาสะสามีสะสามาสะสะเตสะสันเตสะสะเสสะสะวะเหสะสังสะสามเหกาลติปติวิพัฒนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอานำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสะสะสะสังสุสะเสสะสัทธาสะสังสะสามหาสะสัทธาสะสิงสุสะสะเสสะสะวะเหสะสังสะสามหาเสนะแต่ละหมวดมี12ตัว12 8เป็น96วิพัตที่มีอิอาคมอยู่ข้างหน้าได้แก่ปโรคขาอัจฉัตตนีภวิตสันติกาลติปติอิอาคมนั้นต้องนำหน้าวิพัตที่เป็นพยัญชนะวิพัตที่มีอาคมนำหน้ามีอยู่3หมวดคือหิยัตตนีอัจฉัตตนีและกาลติปติอาคมตัวนี้แปลว่าได้นะต่อไปการมีอยู่3การปัจจุบันอดีตอนาคตบท2บทปรัสบทอัตโนบทวจนะ2วจนะเอกะพหุบุรุษ3บุรุษปฐมมัธยมอุตตมะคำถามประธานและกริยาขยาดต้องเสมอกันด้วยวจนะและบุรุษธาตุมีอยู่กี่หมวด8หมวดธาตุคือรุตหรือรากศัพท์กริยาบริกรรมธาตุ8หมวดพร้อมวิกรณปัจจัยมีปัจจัยพิเศษเพิ่มมาด้วยอีก3ตัวนะหมวดภูธาตุลงอเอปัจจัยหมวดรุธาตุลงอเอปัจจัยหมวดทิวัตธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงนุนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดข้าหาธาตุลงปะปะนะหาปัจจัยหมวดตนธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุรธาตุลงเนนยะปัจจัยปัจจัยประจำหมวดเรียกชื่อว่าวิกรณปัจจัยธาตุลงวิกรณปัจจัยทำให้เป็นกัตตุวาจกธาตุลงยะปัจจัยอิอาคมนายะทำให้เป็นกัมมวาจกธาตุลงยะปัจจัยเตวัตมนาทำให้เป็นภาวะวาจกธาตุลงเนนยะนาเปนาปยะปัจจัยที่เรียกว่าการิตะทำให้เป็นเหตุกัตตวาจกธาตุลงวิกรณะ10ไม่ใช่10ตัวแล้วนะเพิ่มเป็น12ตัวนะธาตุลงวิกรณะปัจจัยลงการิตะปัจจัยลงยะอิอาคมนายะทำให้เป็นเหตุกัมมวาจกกัตตุวาจกประธานทำเองกัมมวาจกประธานถูกทำเหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำเหตุกัมมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำนะภาวะวาจกไม่มีประธานมีแต่ตติยาวิภัตติที่แปลว่าอันนะสี่วาจกกัตตุกัมมะเหตุกรรมมีประธานคืออันว่าแต่ภาวะวาจกมีแต่อันที่เป็นตติยานะฮะละภาพรวมของอาขยาตก็พักไว้ตรงนี้วันนี้จะพาดูรายละเอียดจากตำราต่อเมื่อวานได้พาดูปัจจัยของหมวดภูธาตุหมวดรุธธาตุและหมวดทิวธาตุและก็หมวดสุธาตุไปแล้ววันนี้ก็จะพาดูหมวดกีธาตุตัวเขียวๆนี้ก็เขียนไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ดูตอนเปิดห้องนะมันคืออะไรก็เอาไว้ก่อนนะดูหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดนี้ลงง่าย
ลงแล้วก็ประกอบเลยนะกีธาตุลงนาปัจจัยสำเร็จรูปเป็นกินาติแปลงนานอหนูเป็นนานอเนนนะตรงนี้เฉพาะกีเฉพาะกีธาตุนะอันนี้แปลกหน่อยก็กำหนดสังเกตแล้วรัศอีเป็นอีกีธาตุอย่างนี้นะรัศอีเป็นอีเป็นกิจึงเป็นกินาติย่อมซื้อลุธาตุบวกนาบวกติเป็นลุนาติอันนี้ประกอบเลยเป็นลุนาติย่อมตาชิบวกนาบวกติเป็นชินาติย่อมชนะผุบวกนาบวกติผุนาติย่อมฝัดฝัดหมายถึงโปรยนะโปรยฝัดข้าวเอากระด้งมาใส่ข้าวแล้วก็ฝัดข้าวนะเพื่อไล่ฝุ่นไล่เกล็ดออกให้เหลือแต่เม็ดข้าวสารเขาเรียกว่าฝัดนะฝัดหรือโปรยหมวดกีธาตุลงง่ายประกอบง่ายนะสังเกตนะหมวดกีธาตุจะเป็นธาตุที่เป็นพยางค์เดียวนะกีชิทุจิลุยาภุนะเป็นธาตุที่มีพยางค์เดียวต่อไปหมวดขหธาตุหมวดขหธาตุลงปะปะและนหาปัจจัยที่เราท่องตั้งแต่ต้นก็ลงแค่นหาตอนนี้มีปะปะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้หมวดขหธาตุขหะบวกนหาเวลาบวกแล้วลบที่สุดธาตุก็เอานหามาบวกกับคอควายที่ยังเหลืออยู่ก็เลยเป็นคันหาบวกติก็เลยเป็นคันหาติย่อมถือเอาอุสธาตุนะอุสธาตุแปลว่าอุ่นอบอุ่นอบอุ่นบวกนหาลบที่สุดธาตุนะก็เลยเป็นอุณหะเป็นอุณหะอุณหะบวกติยังรัศอาเป็นอะด้วยนะเอาสระอาออกเหลือแต่หอหีบจึงสำเร็จรูปเป็นอุณหตินะภาษาไทยก็อุณหภูมินั่นแหละนะอุณหภูมิก็คือความร้อนความเย็นนั่นแหละร้อนมากก็อุณหภูมิสูงร้อนน้อยก็อุณหภูมิต่ำนะมาจากอุณหะมาจากอุสธาตุนะอุณหภูมิที่เราใช้ในภาษาไทยมาจากอุสธาตุลงนหาปัจจัยนะวิธีการลบที่สุดธาตุแล้วก็รัศสระอาของหาเป็นอะนะก็เลยเป็นอุณหติย่อมอบอุ่นนะอันนี้มีธาตุน้อยมากสำหรับหมวดขหะแล้วปะปะเนี่ยลงกับธาตุตัวไหนนะปะปะเนี่ยลงกับขหะธาตุนี่แหละปะปะนี่ก็ลงกับขหะธาตุแต่ให้แปลงขหะธาตุเป็นเคคอระคังสระเอคอระคังสระเอนี่มาจากขหะธาตุแปลงขหะเป็นเคแปลงขหะเป็นเคแล้วให้ลงปะปะปัจจัยบวกกับติสำเร็จรูปเป็นเขปปตินะเขปปติแปลว่าย่อมถือเอานี่คือคำนี้ไม่ค่อยเห็นนะแปลในธรรมบทก็ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นนะน่าจะมีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนาะเขปปติแปลว่าย่อมถือเอามาจากขหธาตุแปลงเป็นเคแล้วบวกปะปะปัจจัยนะสำเร็จรูปเป็นเคปติแปลว่าย่อมถือเอาบริโซอันว่าบรุษเคปติย่อมถือเอานะถือเอาอะไรก็ใส่กรรมเข้ามาย่อมถือเอาซึ่งขนมซึ่งวัตถุสิ่งของก็ค่อยประกอบรูปประโยคนะเอาละนี่คือหมวดขหธาตุ
นะก็มีธาตุไม่มากตามแบบที่เราบริกรรมมีแค่ขหธาตุแต่ในตำรานี้ท่านแสดงอุสธาตุบวกนหาเป็นอุณหะบวกติเป็นอุณหตินะในตำรานี้ยังไม่ได้แสดงธาตุที่ลงปะปะนะนะอาตมาก็ไปค้นมาดูอ้อนี่ปะปะปัจจัยตัวนี้ลงกับขหธาตุนี่แหละแต่แปลงขหเป็นเคก่อนนะก็เป็นศัพท์ใหม่นะนี่ก็ดูไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเห็นไปเนาะต่อไปหมวดตนะธาตุหมวดตนะธาตุลงโอและยิระปัจจัยนะหมวดตนะธาตุลงโอและยิระปัจจัยอันนี้ลงก็ประกอบไม่ซับซ้อนเท่าไหร่กระบวกโอก็ได้เป็นกะโรนะกระบวกโอก็ได้เป็นกะโรการเอากระมาบวกโอต้องลบสระที่สุดธาตุนะธาตุสองสระขึ้นไปเนี่ยธาตุที่มีสระมากต้องลบสระที่สุดธาตุแล้วจึงค่อยขยับสระโอไปแทนสระไปอยู่ที่รอเรือก็หายใบมีสระโอมาอยู่ด้วยก็เป็นกะโรติย่อมธรรมกะยิระติกะระบวกยิระปัจจัยนะเมื่อลงยิระปัจจัยให้ลบที่สุดธาตุนะสำหรับยิระปัจจัยนะลบที่สุดธาตุลบรอเรือของกะระออกก็บวกกับยิระก็เป็นกะยิระตินะตนะบวกโอก็ลบสระที่สุดธาตุก่อนขยับสระโอมาอยู่ที่นอหนูใบเป็นตโนบวกติเป็นตโนติย่อมแผ่ไปชาคระบวกโอบวกติธาตุที่มีสระมากลบสระที่สุดธาตุขยับโอปัจจัยมาอยู่ที่รอเรือก็หายใบเป็นชาคโรบวกติเป็นชาคโรติย่อมตื่นนะฉายาพระก็จะได้ยินคำว่าชาคโรชาคระนะหลวงพี่ชาคโรหลวงพ่อชาคโรนะเป็นฉายาพระแปลว่าผู้ตื่นหมายถึงตื่นจากการหลับนะก็คือเป็นผู้ตื่นก็คือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาคือผู้ตื่นนั่นเองละตัวนี้ก็เป็นศัพท์ที่มาจากปะบทหน้าปะหมายถึงปะอุปสรรคปะนี่ปะอุปสรรคนะปะเป็นอุปสรรคปะบทหน้าบวกอัปปธาตุนะอัปปธาตุนี่หมายถึงอัปปธาตุแปลว่าถึงก็ได้บรรลุก็ได้นะบวกโอบวกตินะวิธีการเอาปะอุปสรรคมาบวกกับอัปปะเนี่ยปะบวกอัปปะเวลาบวกกันเนี่ยต้องแยกต้องลบสระข้างหน้าออกเนี่ยทำใส่จุดตรงปอปลาแสดงว่าเป็นการเอาสระอะออกมาฉะนั้นตรงนี้จึงมีสระอะสองตัวต่อกันปะกับอัปปะอะของปะแล้วอะของอัปปะบวกกันนะปกติก็ลบสระหน้าแล้วก็ขยับเข้าหากันอันนี้ลบสระหน้าทีฆะสระหลังลบสระอะข้างหน้าแล้วก็ทีฆะสระอะข้างหลังเป็นสระอาขยับอาปะที่ทีฆะตรงนี้แล้วมาอยู่กับปอปลาจึงได้รูปเป็นปาปะนะได้รูปเป็นปาปะปาปะอ๋อรูปนี้ท่านสอนนะ
ปกติที่เคยเห็นนะอันนี้ขอทำตัวใหม่นะขอลบใหม่ตรงนี้ท่านปะบวกอปะตรงนี้ท่านซ้อนปะตรงสระอะตรงนี้นะซ้อนปอปลาตรงนี้ซ้อนปอปลามาจึงได้รูปเป็นปับปะนะซ้อนปอปลามาเป็นปับปะนะตรงตำแหน่งออ่างตรงนี้ซ้อนปอปลาเป็นปับปะปับปะบวกโอก็เลยเป็นปับโปปับโปบวกติเป็นปับโปติย่อมถึงย่อมบรรลุนะย่อมบรรลุก็ได้นะนะนี่คือการแสดงวิธีการสักกะบวกโอสักกะตัวนี้มีการซ้อนกอไก่ตรงนี้นะจึงได้รูปเป็นสักกะบางท่านก็จะบอกว่าแปลงสักกะเป็นสักกะนะก็คือการซ้อนกอไก่อีกตัวหนึ่งนะแล้วบวกโอก็เลยเป็นสักโกบวกติเป็นสักโกตินะแปลว่าย่อมอาจย่อมอาจหมายถึงย่อมสามารถย่อมอาจคือย่อมสามารถนะย่อมอาจเพื่ออันไปก็คือสามารถไปได้ย่อมอาจเพื่ออันทำก็คือสามารถทำได้นะนะสักกะในการบริกรรมเราจะบริกรรมสักกะธาตุนะว่าสักกะเลยนะที่จริงมันมาจากนี่มันมาจากของเดิมสักกะกอไก่ตัวเดียวนะก็มาเป็นรูปสักกะตรงนี้นี่ก็คือหมวดตนธาตุลงโอและยิระปัจจัยคอมเมนต์ตรงนี้ไว้หน่อยว่ายิระปัจจัยใช้กับกระธาตุยิระปัจจัยใช้กับกระธาตุไม่ใช้กับธาตุตัวอื่นนะไม่ใช้กับธาตุตัวอื่นใช้เฉพาะกับกระธาตุนะสำหรับยิระปัจจัยเนาะก็โน้ตไว้หน่อยยิระปัจจัยจะใช้กับกระธาตุนะไม่ใช้กับธาตุตัวอื่นนะอันนี้ก็คือหมวดตนธาตุก็มีธาตุอีกหลายๆตัวนะอันนี้ท่านก็แสดงเป็นตัวอย่างต่อไปหมวดสุดท้ายหมวดจุรธาตุหมวดจุรธาตุลงในนยปัจจัยลงเนนยปัจจัยนอนเนนที่อยู่ในธาตุหมวดจุรธาตุนี้นะลงแล้วให้ลบออกนอนเนนตรงนี้เขาเรียกว่าณอนุพันธ์นะณอนุพันธ์ณอนุพันธ์ลงแล้วให้ลบออกเมื่อลบแล้วมีอำนาจให้พฤตต้นธาตุให้พฤตต้นธาตุจุระบวกเนลบเนพฤตต้นธาตุวิธีพฤตก็คือต้นธาตุก็มีสระอุอยู่พฤตสระอุเป็นสระอุนี่เป็นสระโอนะเป็นสระโอตัวนี้สระเอของเนปัจจัยก็ยังอยู่ก็ขยับมาอยู่หน้ารอเรือก็เลยเป็นโจเรบวกติเป็นโจเรติย่อมลักย่อมขโมยวิทัธาตุลงเนลบนอนลบณอนุพันธ์พฤตต้นธาตุต้นธาตุคือวแหวนสระอิสระอิบนวแหวนนี่พฤตให้เป็นสระเอนะสระอิตรงนี้พฤตมาเป็นสระเอนะสระเอของเนก็ยังอยู่
บวกกันก็เป็นเวเทติย่อมรู้จินตะบวกเนลบนะอนุพันธ์ธาตุต้นธาตุมีพยัญชนะสังโยคคือมีตัวสะกดห้ามพฤตไม่ต้องพฤตนะต้นธาตุคือจินตัวนี้มีตัวสะกดไม่ต้องพฤตนะก็ขยับสระเอมาอยู่หน้าต่อเต่าก็เป็นจินเตติย่อมคิดนะจุระลงนยปัจจัยลบนะอนุพันธ์ต้นธาตุคือจุไม่มีตัวสะกดไม่มีสังโยคก็ให้พฤตต้นธาตุพฤตสระอุเป็นสระโอยอยักษ์ตัวนี้ยังอยู่ก็เป็นโจรยติย่อมละมันตะบวกเนลบนะอนุพันธ์มีอำนาจให้พฤตทับธาตุต้นธาตุมีตัวสะกดนี่ไม่ต้องพฤตนะห้ามพฤตนะก็เหลือแต่สระเอขยับมาอยู่หน้าต่อเต่าก็เป็นมันเตติย่อมคิดนะอันนี้แปลว่าปรึกษาก็ได้นะมันเตติย่อมปรึกษาปาละธาตุนะปาละธาตุลงเนลบนะอนุพันธ์ต้นธาตุถ้าเป็นทีฆสระเสียงยาวอยู่แล้วก็ไม่ต้องพฤตนะปอปลาสระอาเป็นต้นธาตุถ้ามีเสียงยาวอยู่แล้วถ้ามีตัวสะกดอยู่แล้วไม่ต้องพฤตนะสระเอของเนก็ยังอยู่ขยับมาอยู่หน้าลอลิงก็เป็นปาเลติย่อมรักษานะนี่คือหมวดจุรธาตุยังมีธาตุอีกหลายตัวอันนี้ก็นำมาเป็นตัวอย่างนะก็เป็นปัจจัยที่เนื่องด้วยณอนุพันธ์ลงที่ไหนก็ลบที่นั่นนะณอนุพันธ์มีอำนาจพฤตต้นธาตุนะแต่ถ้าต้นธาตุมีเสียงยาวอยู่แล้วไม่ต้องพฤตมีตัวสะกดอยู่แล้วก็ไม่ต้องพฤตนะแล้วก็นี่ก็คือหมวดธาตุที่ลงปัจจัยประจำหมวดก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นคราวนี้ก็มาดูข้อความที่ตีกรอบเป็นกรอบสีแดงนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่านกล่าวว่าวิกรณปัจจัยประจำหมวดภูธาตุนั้นลงได้เฉพาะที่ประกอบกับวิพัตสีหมวดคือวัตตมนาปัญจมีสัตตมีและหิยัตตนีนะอะของหมวดภูธาตุเนี่ยลงวัตตมนาปัญจมีสัตตมีหิยัตตนีนะส่วนวิพัตปโรคาอัจฉัตตนีพุทธสันติกาลติปติไม่ต้องลงอปัจจัยนะสำหรับหมวดภูธาตุนะข้อความตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องกับตัวนี้ที่เป็นตรงนี้นะอปัจจัยนะอปัจจัยในหมวดภูธาตุในหมวดภูธาตุเวลาประกอบให้ประกอบได้เฉพาะ4วิพัตนี้เท่านั้นนะประกอบกับวัตตมนาปัญจมีสัตตมีหิยัตตนี4หมวดนี้ท่านจัดกลุ่มเรียกในภาษาบาลีว่าสัพพธาตุกะวิพัตติหรือว่าสัพพธาตุกะวิพัตแปลว่าวิพัตที่สามารถประกอบกับธาตุได้ทุกตัวเนี่ยวัตตมนาปัญจมีสัตตมีหิยัตตนีนี่เอาธาตุอะไรมาลงก็ได้นะประกอบได้ทุกตัว
ส่วนกลุ่มที่สองเรียกว่าอะอะตัวนี้มาจากนะนะแปลว่าไม่นอหนูปฏิเสธพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังคือสอเสือเนี่ยแปลงนอหนูเป็นอะอะสัพพธาตุกะวิภัตติวิภัตที่ไม่สามารถประกอบกับธาตุได้ทุกตัวคือธาตุบางตัวไม่มีใช้ในปโรคขาบางตัวไม่มีใช้ในอัจฉัตตนีบางตัวไม่ลงพระวิสันติบางตัวไม่ลงกาลติปตินะตามที่ท่านประมวลมาแล้วนะปโรคขาบางตัวบางธาตุก็ไม่เอามาใช้เลยอัจฉัตตนีธาตุบางตัวก็ไม่เอามาใช้เลยพระวิสันติธาตุบางตัวก็ไม่ใช้พระวิสันติกาลติปติธาตุบางตัวก็ไม่เอามาลงกาลติปติเนี่ยกลุ่มวิพัตเหล่านี้ท่านเรียกว่าอสัพพธาตุกะวิพัตนะนะวันนี้ได้ศัพท์ใหม่นะสัพพธาตุกะวิพัตวิพัตที่ประกอบกับธาตุได้ทุกตัวอสัพพธาตุกะวิพัตติวิพัตที่ไม่สามารถประกอบกับธาตุได้ทุกตัวนะก็จัดกลุ่มเอาไว้อย่างนี้นะพอท่านจัดกลุ่มไว้อย่างนี้ปุ๊บมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราได้บริกรรมมาในกลุ่มอสัพพธาตุกวิภัตให้ลงอิอาคมได้ฉะนั้นปโรคขามีอิอาคมได้ไหมตอนที่เราบริกรรมมีอิอาคมได้อัจฉัตตนีก็มีอิอาคมข้างหน้าได้พระวิสันติมีอิอาคมได้กาลาติปติมีอิอาคมได้นี่กลุ่มอิอาคมอิอาคมในอาขยาตนั้นลงกับกลุ่มธาตุที่เป็นอสัพพธาตุกะวิภัตส่วนสัพพธาตุกะวิภัตไม่มีการลงอิอาคมนะนี่คือท่านจำแนกกลุ่มไว้อย่างนี้อิอาคมลงในกลุ่มอสัพพธาตุกะวิภัตคือปโรคขาอัจฉัตตนีพระวิสันติกาลาติปตินะส่วนอสัพพธาตุกะวิภัตไม่มีการลงอาคมอิอาคมขออภัยตรงนี้ก็ลงรายละเอียดลึกเรายังมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรฟังก่อนได้เห็นก่อนรู้ก่อนนะตรงที่ท่านอธิบายตรงนี้คืออวิกรณปัจจัยในหมวดภูธาตุลงได้ในหมวดมัตตมนาปัญจมีสัตตมีและหิยัตตนีทำไมจึงให้ลงได้เฉพาะ4หมวดนี้อะปัจจัยทำไมไม่เอาอะปัจจัยไปลงในปโรคขาอัจฉัตตนีพระวิสันติกาลาติปติที่ไม่ลงอะปัจจัยเพราะว่าในกลุ่มอสัพพธาตุกะวิภัตมันมีสระอยู่ข้างหลังแบบนี้ค่อยๆฟังตามไปไม่เป็นไรเนาะนี่กลุ่มอสัพพธาตุกะวิภัตลงอีกได้นะลงอีกอาคมในหมวดปโรคขาอัจฉัตตนีพวิสันติกาลาติปติเวลาเอาหมวดเอาปัจจธาตุเนี่ยมาบวกกับอะตัวนี้ไม่ต้องมีอะนะไม่ต้องมีอะปัจจัยของวิกรณะมาด้วยนะก็บวกกับอะตัวนี้ตรงอะปัจจัยวิกรณะตัวนี้ไม่ต้องลงมาเพราะอะไรเพราะมันจะชนกับอะอีกมันซ้ำซ้อนมันมีอะทั้ง3ตัวเรียงกันปัจจจวจานตัวนี้ก็มีออ่างถ้าไปลงอะปัจจัยประจำหมวดอีกก็เป็นออ่างมาลงอะของปโรคขาอีกก็เป็นออ่างเนี่ยมีออ่างออ่างออ่างถึง3ตัวเลยทีเดียวมันเป็นการซ้ำซ้อนหลายครั้งนะ
ท่านจึงบอกว่าไม่ต้องลงก็ได้แต่ก็ให้เข้าใจว่ามันคืออะนั่นแหละนะจึงไม่ต้องลงให้เอาปัจจะมาบวกกับอะปโรขาได้เลยเมื่อบวกกันก็แยกก็ลบสระหน้าสระหลังก็ยังเข้ามาอยู่กับจอจานก็เลยเป็นปัจจะเหมือนเดิมนะในหมวดปโรขานี้จะต้องเขาเรียกว่าทำทเวภาวะนะมันจะได้รูปเป็นปัจจะนะอย่างนี้เหตุผลที่ท่านไม่ลงอวิกรณปัจจัยเพราะลงมาแล้วตัวที่ตามมาข้างหลังเป็นสระหมดเลยเอามาลงกับตถะก็เจอสระอิเจอสระอิถึงลงมันก็ลบอะออกเหมือนเดิมนะฉะนั้นในกลุ่มของอสัพพัทธาตุกะวิพัตนะอะปัจจัยในหมวดภูไม่ต้องนำมาลงด้วยนะแต่ให้ทราบว่ามันมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่ต้องลงเพราะลงแล้วมันมีสระเรียงกันหลายตัวถึงลงไปแล้วก็ถูกลบออกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดใหม่ก็จะพูดให้ฟังเรื่อยๆสำหรับสัพพทาตุกะวิพัตและอสัพพทาตุกะวิพัตนี่เป็นรายละเอียดรายละเอียดเหล่านี้ไม่มีแสดงในบาลีสนามหลวงที่สามเณรน้อยท่านบริกรรมท่านท่องท่านเรียนนะไม่ได้มีการอธิบายเรื่องแบบนี้ไว้ตำราที่ท่านอาจารย์เวทได้เรียบเรียงไว้นำมาจากบาลีไวยากรณ์โบราณเรียกว่าไวยากรณ์ใหญ่หรือบาลีใหญ่เป็นบาลีพื้นฐานของพระไตรปิฎกนะที่บาลีรุ่งอรุณเรียนนี้คือเรียนพื้นฐานของบาลีไวยากรณ์ใหญ่ผสมกับบาลีไวยากรณ์สนามหลวงเป็นการประยุกต์แต่ที่ตัวอย่างที่ท่านอาจารย์เวทนำมาแสดงนำมาประกอบเนี่ยเป็นรูปแบบการประกอบของบาลีใหญ่โดยส่วนมากก็ผสมกลมกลืนกับบาลีธรรมดานะฉะนั้นบาลีรุ่งอรุณที่จริงก็ดูเหมือนเรียนบาลีธรรมดาทั่วไปแต่ที่จริงพื้นฐานทั้งหมดที่นำมากล่าวในตำราเล่มนี้เป็นพื้นฐานบาลีใหญ่จึงมีคำแปลกๆนะแปลงขหะเป็นเคนี่ไม่มีแสดงในบาลีสนามหลวงมีในบาลีใหญ่นะสัพพทาตุกะวิพัตอสัพพทาตุกะวิพัตที่ท่านได้แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ท่านอาจารย์เวทไม่แสดงคำบาลีว่าสัพพทาตุกะวิพัตและอสัพพทาตุกะวิพัตเพราะว่าจะทำให้นักเรียนลงลึกไปแล้วสับสนท่านจึงแสดงแค่ว่าในหมวดภูธาตุเนี่ยไม่ลงในวัตตมานาปัญจมีสัตตมีและหิยัตตมีนะแต่อาตมาเห็นว่าไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วเนาะก็ได้เห็นคำของกลุ่มนี้เลยนะกลุ่มวัตตมานาปัญจมีสัตตมีนี่เรียกชื่อว่าสัพพทาตุกะวิพัตส่วนปโรขาอัจฉัตตนีภวิสสันติกาลติปติเรียกว่าอสัพพทาตุกะวิพัตนะก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็เริ่มมึนแล้วนะเพราะมันประมวลไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ส่วนปัจจัยนอกนี้ลงแล้วแปลงเป็นอย่างอื่นก็มีเช่นยะปัจจัยหรือปัจจัยอื่นๆลงแล้วไม่ปรากฏคำว่าไม่ปรากฏคือลงแล้วมันหายตัวไปถูกลบออกไปถึงจะถูกลบออกไปก็พึงทราบว่าลงแล้วลบออกก็ได้แต่ต้องลงนะถึงไม่ปรากฏแต่ต้องลงก่อนนะลงแล้วให้ลบทิ้งนะลงปัจจัยเพื่อให้บอกหมวดหมู่ได้นะอันนี้ก็คือเนื้อหาของวันนี้ก็อาจจะลงลึกไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรฟังก่อนได้ยินก่อนจำไม่ได้ไม่เป็นไรได้ยินก่อนได้ฟังก่อนได้อ่านก่อนได้เห็นก่อนวันหลังฟังใหม่อ่านใหม่จะค่อยๆ
เห็นชัดขึ้นนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็มีการบ้านเหมือนเดิมการบ้านนะอาตมาได้เอาแบบฝึกหัดของบทที่หนึ่งเนี่ยมาให้ทำวันนี้นะมีข้อ1ถึงข้อ10แต่ในหน้ากระดาษมันพิมพ์ได้ไม่หมดก็ทำสัก7ข้อหรือ8ข้อนี่แหละนะอันไหนง่ายๆก็ตัดออกนะการบ้านก็อยู่ในเรื่องนี้นะก็คือตัวนี้นี่มันกระดาษหน้ากระดาษนี้มันพิมพ์ได้7ข้อนะก็เลือกเอามาอาขยาตคืออะไรอาขยติกวิภัตคืออะไรก็ตอบตามตำราเปิดตำราตอบนะนะในการบ้านก็ไม่ยากเพราะว่าให้เปิดตอบตามตำรานะและวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านขอบคุณอาจารย์ครับตอนนี้มีเวลาประมาณอย่างมากประมาณ2คำถามครับท่านใดมีคำถามนะครับเชิญครับถ้ามีคำถามผมคือผมกำลังจะเรียนถามท่านอาจารย์พอดีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทำไมถึงภูธาจึงไม่ลงปัจจัยถึงไม่ลงในธาตุอื่นๆนะครับก็เลยมาคิดว่ามันน่าจะมีเพราะว่ามันมีอีกในปรโรคาเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ด้วยก็อาจารย์ก็มาตอบคำถามพอดีได้ครับครับตอนนี้ก็เลยมาถามว่าอย่างสมมติรูปธาตุมันเหมือนกันมันมีอะแล้วพุทธธาตุนี่จะมีปัญหาไหมครับที่จะไปลงในหมวดที่พูดถึงนะฮะหมวดอัจฉริยพระวิสันติกาลานิปัตติคือปรโรคานะหมดรุทธาตุก็เจริญพรก็ตัวนี้ในหมดรุทธาตุเขามีพิเศษของเขาคือเขาจะมีนิกเกหินอาคมอยู่ข้างในการลงนิกเกหินอาคมนี่เขาต้องลงปัจจัยของเขาก่อนรุทะนี่รุทะในหมดรุทธาตุในหมดรุทธาตุเวลาเอาไปลงลงที่ไหนก็ตามเขาจะมีนิกเกหิตอยู่ข้างนี้การมีนิกเกหิตหมายถึงเขาลงอะแล้วลงอะแล้วลงนิกเกหิตจึงเป็นรุนทะจึงเป็นรุนทะก็ได้เป็นรุนทะอย่างนี้รุนทะก็เอาไปลงหมดอื่นลงกับวิพัตปรโรคะอัจฉัตนีเหรัตนีกาลติปติโพชันติกาลติปติก็หมายถึงว่ารุทะบวกอาก่อนนั่นเองก็บวกอัจฉัตนีก็ได้นะกลุ่มนี้เขายังลงอาของเขาอยู่นะเพราะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาลงอาแล้วเขาจึงมีนิกเกหิตอยู่ข้างหน้าด้วยนะส่วนหมดภูธามันไม่มีการลงในแค่เหตุนะฉะนั้นการไม่เอาอะในหมวดภูธาตุไปประกอบกับปรโรคาปัจจัตนีโพชันติกาลติปตินะก็จำกัดเฉพาะหมวดภูธาตุส่วนธาตุอื่นๆก็ลงวิกรณะของเขาตามปกติเจริญพรครับก็คิดว่าครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับก็คิดว่าจะถึงเวลาแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์บุญเทิดมาเทศน์ปฏิบัติไปอย่างสูงและนิมนต์ท่านได้ปฏิบัติภารกิจทางสงฆ์นะครับขอบคุณครับ